Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่15มิถุนายนนะครับ2564นะครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราอาจจะต้องมานั่งลุ้นในเรื่องของตัวเลขนะครับก็วันนี้ใครที่อยากจะเปิดประตูรับทรัพย์รับโชคนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อสลากกินแบ่งกันได้นะครับยังไงอันนี้มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในช่วงนี้เนี่ยข่าวคราวต่างๆนะครับอาจจะเงียบลงไปบ้างนะครับยังมีเรื่องของโควิด-19และเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่ยังอาจจะต้องรอความชัดเจนกันอยู่ในช่วงนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับในช่วงนี้เนี่ยการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังจะต้องดำเนินกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้เดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงของการแจกจ่ายวัคซีนนะครับเป็นแบบ massive rollout หรือว่าการแจกจ่ายวัคซีนแบบทั่วประเทศนั่นเองนะครับตอนนี้เรื่องของวัคซีนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องรออย่างเดียวนะครับว่าทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสบค.ทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีอัปเดตอย่างไรออกมากันบ้างนะครับก็เดี๋ยวต้องรอจับตากันดูอีกสักนิดนึงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่เป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่ามีข่าวสารที่เอามาฝากกันนะครับว่ามีความเป็นไปอะไรบ้างนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศของเรานะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยในตอนนี้ถ้านับวันนี้นะครับวันที่15มิถุนายนเนี่ยก็จะเหลือระยะเวลาอีก15วันก่อนที่เราจะเริ่มต้นแผนงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยเป็นแผนการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะเขาได้ทำแผนงานขึ้นมาแล้วก็ทำการเสนอไปที่ทางด้านของสบคแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าต้องการจะให้มีการให้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเป็นทราเวลบับเบิ้ลนะครับเป็นสถานที่หรือเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวนั่นเองนะครับทีนี้ความคืบหน้าเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับซึ่งคณะกรรมการนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อนั่นเองนะครับก็มีจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็ในที่ประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินก็นั่งเป็นประธานการประชุมด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงว่าก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ทางด้านสายงานของการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่เขาเริ่มที่จะเคาท์ดาวน์นะครับนับวันรอคอยกันว่าเมื่อไหร่จะถึงวันภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่จะเริ่มต้นสักทีนะครับเพราะว่าเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเองนะครับก็มีญาติผู้ใหญ่หรือว่ามีคนที่รู้จักเนี่ยทำงานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วผมจะเข้าใจเลยว่าพอไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่มีรายได้เลยนะครับไม่มีรายได้เลยคือถ้าท่านทำร้านอาหารทำโรงแรมในกรุงเทพมหานครเนี่ยอ่ะแน่นอนถ้าทำร้านอาหารเนี่ยยังมีดีมานด์ของคนไทยนะครับพนักงานออฟฟิศพนักงานแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีดีมานด์ตรงนี้อยู่สามารถทำเดลิเวอรี่ได้นะครับแต่ว่าในภูเก็ตเนี่ยแน่นอนว่าดีมานด์หลักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะจากกรุงเทพเอ่ยนะครับจากจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยหรือว่าจากต่างชาตินั่นเองนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยเขาได้มีการรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลมาแล้วนะครับโดยมีข้อกำหนดหรือว่ามีแนวทางเนี่ยต่างๆดังนี้นะครับเดี๋ยวฟังกันดีๆนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อเขาเห็นชอบว่า1นะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยจะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับโดยจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO แล้วก็จะต้องฉีดวัคซีนครบ2โดสเนี่ยอย่างน้อย14วันก่อนที่จะมาถึงนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตเนี่ยได้จากบางประเทศเท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยถึงลิสต์ว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อแรกละกันอ่ะฉีดวัคซีนครบ2โดสนะครับวัคซีนต้องรับรองจาก WHO แล้วก็ฉีดก่อน14วันก่อนที่จะมาถึงเมืองไทยนะครับก่อนที่จะมาถึงนะครับ72ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะครับไม่ใช่ก่อนบินนะครับใครที่เคยศึกษาในเรื่องของแนวทางการที่จะเดินทางไปที่สหรัฐเนี่ยก็จะใช้ในรูปแบบเดียวกันเลยก็คือตรวจหาเชื้อโควิดมาแล้ว72ชั่วโมงก่อนถึงที่เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องรวม1วันที่ท่านจะต้อง
เดินทางนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับ3นะครับมาถึงแล้วนะครับจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทุกๆ7วันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น2สัปดาห์ซึ่งนี่ก็จะหมายถึงเดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วนะครับจะต้องตรวจโควิด-19 2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ย1สัปดาห์แล้วก็ครั้งต่อมาเนี่ยก็คือ2สัปดาห์นะครับครบ7วันแล้วก็14วันนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทางด้านของสบส.นิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาวางกันไว้ว่าอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้เนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น7วันด้วยกันคือไม่ต้องอยู่ครบทั้ง14วันนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางเข้ามาแล้วก็จะต้องท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น2สัปดาห์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนเราลองเทียบกันดูว่าถ้าหากว่าเราเดินทางเนี่ยถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วเราเดินทางมาที่ภูเก็ตเนี่ยแล้วเราจะต้องอยู่ในภูเก็ตจำนวนทั้งสิ้น2สัปดาห์ยาวนานขนาดนี้นะครับคือเหตุผลในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเพียงอย่างเดียวนะครับคือหลายๆท่านอาจจะโอ้ยอยู่ภูเก็ต2สัปดาห์นักท่องเที่ยวอาจจะเบื่อเขาก็เลยไม่มาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราพูดในเรื่องของในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือในเรื่องของทางด้านของการเงิน financial budget ต่างๆเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็มีบัดเจ็ตที่ไม่เท่ากันเนาะคือหลายๆท่านเนี่ยเขาอาจจะโอเคละมาเที่ยวภูเก็ตอย่างเดียวได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะต้องอยู่ถึง2สัปดาห์เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงนะครับอาจจะต้อง อยู่สักอาทิตย์นึงไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาอาจจะพอใจกับการที่อยู่1อาทิตย์อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็อีกอาทิตย์นึงอาจจะไปเที่ยวที่อื่นๆของประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเอาล่ะเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต่อบุคลากรของเรากันด้วยนะครับทางด้านคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับทางด้านของสบคนะครับจะเป็นผู้อนุมัติแผนงานดังกล่าวนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประชากรชาวภูเก็ตกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 60% หรือประมาณ 330,000 รายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะครับสำหรับในเรื่องของแผนการที่เราจะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูเลยว่าสุดท้ายแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่อาจจะมาเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วอยากจะไปต่อเที่ยวที่อื่นในส่วนอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเขาจะต้องอยู่ที่ภูเก็ตถึง2สัปดาห์ตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อจำนวนผู้ที่จะเดินทางเข้ามาไหมนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับสองเลยก็คือว่าแบรนด์ของภูเก็ตเนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วเรื่องนึงเลยที่สำคัญไม่มากก็น้อยไปกว่ากันเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อของเรานะครับในแต่ละวันเนี่ย 2,000 รายอัพนะครับ2,000 รายมากกว่า 2,000 รายในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเมื่อนักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาถึงประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของเขานะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการกักตัวอีกหรือเปล่านะครับมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวอย่างมากเต็มที่2สัปดาห์นะครับกลับไปที่ประเทศของเขาต้องกักตัวอีก14วันนี่1เดือนหายไปกับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็2สัปดาห์กักตัว2สัปดาห์มาเที่ยวเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการที่ Phuket Sandbox Models เนี่ยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้มากน้อยเพียงใดอันนี้ก็ต้องจับตากันดูเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่ากลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเอมหรือว่าต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางมาเข้าพักในระยะเวลาที่ยาวนานถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะไปเที่ยวในส่วนอื่นๆของประเทศนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้จะเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอัปเดตละกันว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะส่งเรื่องไปที่สบคให้มีการอนุมัติออกมาเป็นแผนงานอย่างชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าสำหรับผู้ประกอบการในส่วนของภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเป็นโมเดลตัวอย่างให้กับพื้นที่การท่องเที่ยวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระบี่หรือว่าจะเป็นเกาะสมุยนะครับเกาะพังงานแล้วก็เชียงใหม่นะครับในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะนำโมเดลของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเข้าไปใช้ได้นะครับแต่เราอย่าลืมว่าภู
ภูเก็ตเนี่ยลักษณะภูมิศาสตร์จริงๆแล้วก็เป็นเกาะนะครับการควบคุมประชากรที่เดินทางเข้าออกเนี่ยก็จะทำได้ง่ายกว่าจังหวัดที่อยู่ในเมนแลนด์หรือว่าจังหวัดที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่อย่างเช่นเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยพื้นที่ที่อาจจะสามารถทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ต่อไปได้อาจจะเป็นพื้นที่ของเกาะสมุยหรือเปล่านะครับที่เป็นเกาะเนี่ยก็จะสามารถที่จะดูแลการเข้าออกได้ง่ายกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าวันศุกร์นี้นะครับรอที่ประชุมของทางสบคทำการอนุมัติแผนงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลกันอีกทีนึงก็เชื่อว่าอาจจะกระชั้นชิดกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าดีกว่าไม่มีอะไรมาอัปเดตกันเลยนะครับอีก15วันเนี่ยจะถึงวันที่เปิดแล้วนะครับก็อันนี้ก็ถือได้ว่าเอามาอัปเดตกันนะครับสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลนะครับก็สำหรับข่าวต่อมานะครับหลังจากที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับว่าทางด้านของสหราชอาณาจักรเองเนี่ยเขาอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิดในระยะที่4ออกไปก่อนนะครับจากเดิมเนี่ยเขามีแผนว่าวันที่21มิถุนายนนี้นะครับเขาจะยกเลิกข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด-19ทั้งหมดออกไปนะครับแล้วทุกคนเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้นะครับสาเหตุเนี่ยก็คือว่ามาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนั่นเองที่ทางการอังกฤษเองเขาเคยออกมาประกาศนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าเชื้อโควิด-19สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเชื้อโควิด-19สายพันธุ์อื่นๆถึง 60% นะครับก็ล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันเนี่ยก็ได้ออกแถลงนะครับว่าเลื่อนการผ่อนคลายในระยะที่4เนี่ยออกไปอีก4สัปดาห์ก็คือจะไปถึงในวันที่19กรกฎาคมนั่นเองนะครับซึ่งนี้จะทำให้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในระยะที่3เนี่ยจะยังมีผลบังคับใช้อยู่ไปอีก4สัปดาห์นะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะครับไนท์คลับแล้วก็ผับบาร์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังกลับมาเปิดให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ากิจกรรมนำร่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020นะครับการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันเนี่ยยังสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะครับโดยที่ผู้ที่เข้าร่วมนะครับจะต้องแสดงผลการรับวัคซีนหรือว่าผลการตรวจโควิด -19 ที่แสดงว่าไม่ติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นถึง 164% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์ในเรื่องของสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเริ่มที่จะส่งผลแล้วนะครับเราจะต้องดูกันอีกทีนึงเลยว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรเองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้มากน้อยหรือไม่เพียงใดนะครับแต่แน่นอนว่านอกจากการเลื่อนการเปิดประเทศหรือว่าการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ในระยะที่4ออกไป4สัปดาห์เนี่ยเขาไม่ได้แค่เลื่อนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาก็มีนโยบายที่เป็นนโยบายแบบ proactive หรือว่าเป็นนโยบายที่โอเคละในเมื่อเขาสัญญาไว้นะครับว่ากับประชาชนว่าในระยะที่4เนี่ยจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าแต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปรัฐบาลเองก็ได้มีการขยับนะครับในเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนก็คือว่าภายในวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงในเรื่องของการเปิดประเทศในระยะที่4นะครับเขาก็จะมีเป้าหมายนะครับที่จะให้ประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนในอังกฤษเนี่ยได้รับวัคซีนโดสแรกให้ครบและในขณะเดียวกันนะครับเมื่อประชากรที่เป็นประชากรกลุ่มผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนโดสแรกครบแล้วทุกคนเนี่ยประชากรผู้ใหญ่จำนวน2ใน3ของประเทศจะต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสนั่นเองนะครับนี่จะทำให้สหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยสามารถเดินหน้าสู่การกลับไปใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้ในอีก1เดือนข้างหน้าที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนล่ะว่าการที่จะให้ผู้ใหญ่จำนวน2ใน3ของประเทศเนี่ยได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสเนี่ยจะมีในเรื่องของการร่นระยะเวลาระหว่างวัคซีนโดสที่1แล้วก็วัคซีนโดสที่2ลงมานะครับจาก12สัปดาห์เนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่8สัปดาห์นะครับบ้านเราตอนนี้เนี่ย16สัปดาห์นะครับก็คือ4เดือนนะครับที่อังกฤษเนี่ยตอนนี้12สัปดาห์อยู่นะครับก็อาจจะมีการลดเพดานตรงนี้ลงมาให้เหลือเพียงแค่8สัปดาห์เพื่อที่ว่าประชาชนทุกคนเนี่ยจะได้รับวัคซีนครบได้เร็วขึ้นแล้วก็จะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราลองดูจากข่าวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับทำให้ประเทศนึงนะครับอย่างสหราชอาณาจักรที่มีอัตราการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้เร็วแล้วก็จำนวนมากขนาดนี้เนี่ยนะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนนะครับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆออกไปอีก1เดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่ากังวลอย่างมาก
ในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะย้ำกันอีกสักนิดนึงว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยเรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสอย่างเดียวนะครับที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นในอัตรา 164% ถ้าเทียบเป็นรายสัปดาห์นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกลายพันธุ์อย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงในเรื่องของการคลายมาตรการต่างๆด้วยนั่นจึงทำให้ประชากรของสหราชอาณาจักรเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เป็นว่าเราคงดูในเรื่องของการกลายพันธุ์คิงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดูในเรื่องของมาตรการที่นำมาใช้ควบคุมโควิด -19 ในครั้งนี้ด้วยคือเขาไม่ได้ล็อกดาวน์แบบว่าฟูลล็อกดาวน์แบบว่าห้ามใครออกจากบ้านนะครับคือมันควบคู่กันไปก็คือเขาค่อยๆ คลายล็อกเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3นะครับประกอบกับมีเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเข้ามาด้วย2ปัจจัยนี้เนี่ยเลยทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มันเพิ่มขึ้นในรายวันนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับว่าตอนนี้ที่สหราชอาณาจักรจะเป็นเคสสตาร์ดี้เลยในเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้านั่นเองนะครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเราไปดูกันที่สิ่งที่ประชาคมโลกนะครับจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็สหรัฐเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงซะมากกว่านะครับคือถ้าสหรัฐคุยกับรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับมันจะเป็นเรื่องของไครเมียนะครับเรื่องของอิหร่านเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับก็แน่นอนอาจจะมีในมุมมองของทางด้านเศรษฐกิจอยู่บ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความมั่นคงซะมากกว่านะครับถ้าสหรัฐคุยกับจีนเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับจะเดินทางเข้ามาพบปะหารือกันนะครับที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับสื่อหลายๆสำนักนะครับสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักเองก็มีการออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่าการประชุมหารือในครั้งนี้เนี่ยจะมีอะเจนดาหรือว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็จะมาฝากกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาคาดการณ์ว่าปูตินกับไบเดนจะพูดคุยกันนะครับทีนี้ต้องย้อนก่อนว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของขาลงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่รัสเซียเนี่ยนะครับเข้าไปผนวกคาบสมุทรไครเมียของยูเครนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2557นะครับซึ่งปี2557เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคของโอบามาแอดมินิสเทรชันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปีนะครับรัสเซียเองก็ถูกกล่าวหาหรือว่ามันมีหลักฐานที่ออกมาเปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในปี2016หรือว่าในปี2559นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์นะครับหรือว่า ransomware attackต่อบริษัทสัญชาติอเมริกันอย่าง The Colonial Pipeline นะครับบริษัทที่ทำธุรกิจท่อส่งน้ำมันรายใหญ่นะครับในด้านของ West Coast ของสหรัฐเนี่ยแล้วก็เขาเชื่อกันว่าฐานหรือว่าฐานปฏิบัติการหรือว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยมีฐานอยู่ในประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือในเรื่องของการจับกุมผู้นำฝ่ายค้านอย่างอเล็กซีนาวัลนีย์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยโดนวางยาพิษนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็โดนในสุดท้ายเนี่ยพอนาวัลนีย์เดินทางกลับมาที่รัสเซียเองก็ถูกจับกุมนะครับในข้อหาผมจำข้อหาไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ข้อหาในเรื่องของการประท้วงหรืออะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ถูกศาลตัดสินให้จำคุกนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของอเล็กซีนาวัลนีย์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทางด้านของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของ freedom of expression ที่สหรัฐเองก็สนับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้จากการวิเคราะห์เนี่ยแน่นอนว่าตอนนี้มี5หัวข้อด้วยกันที่มีการคาดการณ์ว่าปูตินแล้วก็ไบเดนจะพูดคุยกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของกรอบความร่วมมือกันระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยปัญหาอย่างที่ผมได้บอกว่าหลักๆแล้วนะครับรัสเซียกับสหรัฐเนี่ยจะเป็นเรื่องของความมั่นคงมากกว่าเพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์มากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับพอรัฐบาลเปลี่ยนนะครับจากทรัมป์มาเป็นไบเดนเนี่ยแน่นอนว่าการพบปะหารือกันในเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันใหม่นะครับปูตินเนี่ยครองบัลลังก์ที่รัสเซียมายาวนานมากนะครับแล้วก็หารือกับประธานาธิบดีสหรัฐไปแล้วถึง5คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่าทีของปูตินเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าไบเดนเนี่ยจะมีข้อเสนออะไรบ้างนะครับเพราะว่าปูตินเองก็อาจจะต้องดูท่าทีของสหรัฐอีกทีนึงว่าสหรัฐเนี่ยต้องการอะไรนะครับเขาถึงจะตอบสนองได้หรือไม่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยจะมีข้อตกลงที่มีชื่อว่า strategic
Arms Reduction Treaty นะครับหรือว่าเป็นสนธิสัญญาในการลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้สนธิสัญญานี้เนี่ยจะเป็นการเหมือนกับว่ายื่นหมูยื่นแมวนะครับแลกกันดูกันนะครับทั้งสองฝ่ายว่านะครับเวลาจะมีอาวุธอะไรต่างๆอาจจะต้องมีการรายงานกันหรืออะไรกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสนธิสัญญาที่จะมาดูกันว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีการตกลงสนธิสัญญาตัวนี้ใหม่หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันจนถึงขั้นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือในเรื่องของแนวทางปฏิบัติทางการทูตร่วมกันต่อประเทศอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกรอบของความมั่นคงนะครับต่อมาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างที่ผมได้บอกว่าโจไบเดนเนี่ยเขายึดหลักสิทธิมนุษยชนในการดำเนินนโยบายทางการต่างประเทศอยู่แล้วนะครับดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการพูดถึงกรณีของผู้นำฝ่ายค้านอย่างอเล็กซีนาวัลนีย์อย่างแน่นอนนะครับจากการที่ทางการรัสเซียเองเนี่ยมีการพยายามที่จะทำลายระบบของกลุ่มผู้ที่สนับสนุนนายอเล็กซีนาวัลนีย์อย่างดุเดือดในปัจจุบันนะครับก็เหมือนกับรัสเซียเองก็พยายามที่จะถอนรากถอนโคนนะครับฝ่ายค้านแล้วก็ให้ปูตินเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปได้แต่ว่ามันก็เป็น Russian way นะครับมันเป็น internal conflict แต่สหรัฐเองก็อาจจะหยิบยกเอาประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยขึ้นมาเป็นธีมในการพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับหรือว่า Cyber Security นะครับก็เหตุการณ์เรื่องของ Colonial Pipeline นะครับซึ่งสหรัฐเองก็ได้แจ้งทางรัสเซียไปแล้วนะครับว่าไม่อยากให้รัสเซียเนี่ยนะครับให้ที่พักพิงหรือว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีในเรื่องของทางไซเบอร์เนี่ยมากนักนะครับแต่ว่ารัสเซียออกมาปฏิเสธตลอดว่าฉันไม่ได้ให้ที่พักพิงไม่เกี่ยวไม่มีนะครับอะไรต่างๆนานาซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์โคโลเนียลไพป์ไลน์เนี่ยอาจจะทำให้ภาคเอกชนนะครับหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลในสหรัฐเนี่ยน่าจะต้องกดดันให้ไบเดนเนี่ยเจรจากับปูตินในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับกรณีต่อมาเลยก็คือในเรื่องของกรณีของเบลารุสแล้วก็ยูเครนนะครับเบลารุสเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีการไฮแจ็คนะครับบังคับให้เครื่องบินเนี่ยลงจอดที่เบลารุสนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่รัสเซียเนี่ยมีท่าทีสนับสนุนผู้นำเผด็จการของเบลารุสนะครับซึ่งนี่เองก็สหรัฐเองก็อาจจะทวงถามนะครับถึงท่าทีของรัสเซียในการที่จะสนับสนุนผู้นำของเบลารุสนะครับแล้วก็ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียในเรื่องนี้เนี่ยยูเครนเองก็อาจจะหวังให้สหรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องของคอนฟลิกต์ในคาบสมุทรไครเมียนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยกันระหว่างไบเดนแล้วก็ปูตินนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่คือความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับที่สหรัฐเองเนี่ยมีการสั่งปิดสถานทูตทั้งหมดในรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียเองก็ได้มีการเรียกทูตรัสเซียประจำสหรัฐเนี่ยกลับประเทศในก่อนหน้านี้นะครับก็คือหวังว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการหาข้อตกลงกันในเรื่องของการดำเนินการทางการทูตในการพบปะกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็คือพอปิดสถานทูตเนี่ยคนรัสเซียที่เดินทางไปสหรัฐเนี่ยก็ต้องไปขอวีซ่าในประเทศที่3นะครับอาจจะต้องไปญี่ปุ่นไปจีนไปยุโรปอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกกันสักนิดนึงนะครับสำหรับประชาชนหรือว่านักธุรกิจที่จะต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยเรื่องนี้ก็อาจจะต้องมีการมาหาทางออกกันอีกทีนึงนะครับก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่คาดการว่าไบเดนจะคุยกับปูตินในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูจับตากันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีข้อตกลงอะไรบ้างที่ทั้งสองผู้นำเนี่ยสามารถที่จะตกลงกันได้แล้วก็มีอะไรกันบ้างนะครับที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับแล้วนี่ก็คือการรายงาน Mission News ทั้งหมดประจำวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันก็เดี๋ยวขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง STB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาช่วยสปอนเซอร์รายการ Mission News นะครับแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับคอมเมนต์มาครับฟึบก็เมื่อวานนี้นะครับมี2คอมเมนต์ด้วยกันนะครับมีคุณนิรุธแวะมาสวัสดีนะครับก็สวัสดีคุณนิรุธด้วยนะครับแล้วก็คุณเบนซ์นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับคุณแจ็คก็ขอบคุณคุณเบนซ์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มี side effect หลังฉีดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้หายดีสบายแล้วนะครับก็จะนำเอาข้อมูลดีๆมาฝากทั้งคุณเบนซ์แล้วก็คุณผู้ชมคนอื่นๆกันด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครมีข้อมูลอะไรนะครับก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดนะครับยังไงวันนี้นะครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับMission News